จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามหาโจรกำลังหนีการจับกุมและมาเจอกับเหตุการณ์แปลกๆที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลพอดคาสต์รีวิวกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ครับอยู่กับหนังสือรวมเรื่องระทึกใจของอัลเฟรดฮิตช็อกตอนเส้นทางหนีเรื่องราวของทอมกินส์โจรปล้นธนาคารที่กำลังหนีการจับกุมและระหว่างที่เขากำลังขโมยรถนั้นก็ได้เจอกับเหตุการณ์แปลกๆที่อาจทำให้เขาเอาชีวิตรอดหรืออาจทำให้เขาต้องตายไปลักกี้ทอมกินส์ก็ได้หยุดรถเข้าแอบข้างทางอีกครั้งและเมื่อก็ดับเครื่องก็ได้ยินเสียงวิทยุประกาศข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับการปล้นธนาคารว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งเวสต์เวอร์จิเนียและ FBI แต่รายงานเกี่ยวกับความล้มเหลวในการพยายามปล้นธนาคารของสองหัวหน้าแก๊งปล้นที่ได้เข้าทำการปล้นธนาคารในโรนโนกเมื่อเวลา10นาฬิกานี้เพิ่มเติมจากที่ได้ออกข่าวไปเมื่อเช้านี้แล้วว่า2ใน3ของดาวร้ายที่เข้าปล้นธนาคารได้ถูกเฮนรี่ทอดคนยามประจำธนาคารยิงถึงแก่ความตายทั้ง2คนข่าวกล่าวว่าในขณะที่3โจรทำการขู่บังคับให้เสมียนพนักงานในธนาคารยกมือยอมจำนนต่อคนร้ายนั้นเฮนรี่ทอดได้เข้าไปอยู่ในห้องหนึ่งซึ่งอยู่พ้นสายตาของเหล่าโจรทั้งสามเมื่อเขาได้ยินเสียงขู่บังคับจากคนร้ายที่ให้ทุกคนยอมจำนนดังก้องขึ้นมาเขาจึงย่องออกมาจากห้องนั้นคนร้ายคนหนึ่งหันมาเห็นเขาเฮนรี่ทอดจึงสาดกระสุนเข้าใส่ทันทีถูกคนร้ายสองคนถึงแก่ความตายในขณะเดียวกันเฮนรี่ทอดก็ได้รับบาดเจ็บจากการยิงต่อสู้ของคนร้ายที่ยังเหลืออีกหนึ่งคนและหลบไปได้อย่างวุ่นวิตเฮนรี่ทอดถูกนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วนและปรากฏว่าได้ถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาประมาณ1ชั่วโมงชวนลุ้นระทึกกันต่อครับกับห้องสมุดหลังไมค์รวมเรื่องระทึกใจของอัลเฟรดฮิตช็อกตอนเส้นทางหนีได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android หรือทางพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจชวนฟังกันได้กับพอดคาสต์รีวิวครับ